ครับหลังจากที่ท่านเที่ยวดอกบัวตองเสร็จนะครับมีที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมหรือว่านักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกันนะครับครับบริเวณอุทยานน้ำตกแม่สุรินทร์นะครับก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวนะครับเที่ยวทุ่งบัวตองเสร็จมองน้ำตกแม่สุรินทร์แล้วก็เยือนถิ่นกะเหรี่ยงนะครับต่อไปอีกประมาณ9กิโลนะครับทางนั้นทางด้านนายประยูนทองสิริกุลนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี2556นี้นะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์นะครับร่วมกับอำเภอขุนยวมพร้อมด้วยอุทยานทุ่งบัวตององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอได้ร่วมกันดำเนินการเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานดอยแม่อุคอในวันที่9ที่ผ่านมานี่นะครับณบนดอยแม่อุคออำเภอขุนยวมนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมความงามของน้ำตกแม่สุรินทร์ซึ่งอยู่ห่างจากทุ่งบัวตองขึ้นไปประมาณ9กิโลซึ่งน้ำตกแม่สุรินทร์นะครับเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมีความมหัศจรรย์ของธรรมชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นน้ำตกที่โจรลงมาจากหน้าผาสูงถึง200เมตรนะครับบริเวณ2ข้างทางลงไปชมน้ำตกแม่สุรินทร์ก็จะพบทุ่งบัวตองขนาดใหญ่สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตะการตาแก่ผู้มาเยือนเป็นอย่างมากนะครับก็นักท่องเที่ยวก็จะได้ชมกับทะเลหมอกในยามเช้าปกคลุมบริเวณทุ่งบัวตองและก็น้ำตกแม่สุรินทร์นะครับก็จะได้สัมผัสกับความหนาวเย็นพร้อมได้เห็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่โจรลงมาจากหน้าผาพร้อมกับความมหัศจรรย์ของน้ำตกนะครับนอกจากนี้บริเวณน้ำตกแม่สุรินทร์นะครับก็ยังมีที่สำหรับกางเต็นท์รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับก็สามารถที่จะรับการจองหรือว่าการกางเต็นท์ได้ถึงจำนวน200เต็นท์นะครับพร้อมทั้งมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มไว้บริการนะครับทางด้านความปลอดภัยนะครับของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่จะเดินทางไปชมความงามของน้ำตกแม่สุรินทร์ก็ทางหัวหน้าอุทยานก็ได้กล่าวว่าเกิน 100% นะครับโดยมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ของอุทยานไว้คอยรองรับแล้วก็ดูแลบริการให้ความปลอดภัย24ชั่วโมงนะครับซึ่งภาพบรรยากาศทางด้านหน้าน้ำตกก็จะมีดอกไม้ส่วนต่างๆนอกจากดอกบัวตองแล้วก็จะมีดอกไม้ที่ซึ่งกำลังออกดอกงามสะพรั่งอยู่นะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศตรงนี้ไว้เพื่อที่จะเอาไปฝากคนทางบ้านได้นะครับในส่วนของน้ำตกเรามีเสียงสัมภาษณ์ของหัวหน้าประยูนทองสิริกุลนะครับครับเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์ของหัวหน้ากันครับน้ำตกแม่สุรินทร์นะครับก็ได้ปรับปรุงโดยเฉพาะในเรื่องป้ายสื่อความหมายนะครับป้ายบอกทางหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้นักเที่ยวได้สะดวกสบายนะครับในการเข้าเยี่ยมชมนะครับนอกจากนี้เราก็ยังปรับปรุงลานกลางเต็นท์บ้านพักนะครับแล้วก็ที่จอดรถยนต์ครับค่ะหัวหน้าคะมีนักท่องเที่ยวหลายคนถามมาว่าอยากจะเดินทางลงไปจนถึงข้างล่างของน้ำตกแม่สุรินทร์นี่ข้อนี้ในทางอุทยานของเรามีข้อกำหนดยังไงบ้างอ๋อครับปกติทุกวันนี้เราเดินได้ลงไปเต็มที่นะครับก็ประมาณ100เมตรนะครับก็จะได้ชมน้ำตกในรัศมีสายตาก็ประมาณ100เมตรนะฮะก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่บริสุทธิ์นะครับยังไม่สามารถที่จะลงไปข้างล่างได้ครับแต่ปีนี้นะครับทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ได้ทำทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับต้องอ้อมลงไปประมาณ3กิโลเมตรนะครับช่วงนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะครับค่ะแสดงว่าห้ามเดินลงครับตอนนี้ยังไม่มีการอนุญาตนะครับเนื่องจากเป็นหน้าผาชันมากนะครับซึ่งน้ำตกนี่ก็สูงประมาณเกือบ200เมตรนะครับโจรลงจากหน้าผาหากว่ามีนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นไปจะลำบากนะครับช่วงนี้เราจึงห้ามเข้าห้ามขึ้นห้ามปีนป่ายนะครับก็ขอความกรุณาจากนักท่องเที่ยวด้วยนะครับว่าช่วยดูป้ายสื่อความหมายด้วยนะครับค่ะสุดท้ายเชิญชวนนักท่องเที่ยวประชาชนเดินทางมาเที่ยวค่ะครับก็อุทยานชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเมื่อมาเที่ยวทุ่งบัวตองแล้วนะครับขอให้เลยมาอีกประมาณ9กิโลเมตรนะครับท่านก็จะได้พบน้ำตกที่สวยงามนะครับสูงจากระดับสูงเกือบ200เมตรนะครับโจรมาจากหน้าผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นโดดเด่นทางธรรมชาตินะครับที่สวยงามมากนอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสความหนาวเย็นในยามเช้าจะได้พบกับหมอกนะครับปกคลุมไปทั่วแม่คอนะครับคื
ตรงน้ำตกตรงน้ำตกนะฮะตรงน้ำตกก็มีทุ่งบัวตองอยู่นะครับก็มีความงามหลายอย่างครับความงามก็พร้อมหมดมาแล้วนะครับรับรองว่าประทับใจนะครับดูนักเจ้าหน้าที่นะครับได้ดูแลความปลอดภัยทุกท่านทุกระยะทุกเวลานะครับขอให้ท่านเข้ามาแล้วนะครับก็สอบถามเจ้าที่ทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ได้ทุกเวลาครับการจองบ้านพักของอุทยานแห่งชาตินะคะก็สามารถจองได้ทั้ง2ช่องทางแล้วนะคะก็คือสามารถเข้าไปจองออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าเรามีบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวทั้งออนไลน์แล้วก็บ้านพักรับรองนะคะสำหรับที่ตัวน้ำตกแม่สุรินทร์นะจะมีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยวนะคะก็คือ4หลังด้วยกันนะคะค่ะก็จะมีชมวิว1ชมวิว2แล้วก็บ้านดิน1บ้านดิน2นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะบ้านหลังนึงก็พักได้ประมาณ6คนนะคะก็อยู่ที่ 1,000 บาทนะคะแล้วสำหรับจองออนไลน์นะคะก็สามารถเข้าไปจองได้ที่ www.dnp.go.th นะคะค่ะแล้วเรื่องสถานที่กางเต็นท์ล่ะคะจุได้กี่เต็นท์ค่ะสำหรับที่ตัวน้ำตกนะคะสถานที่การกางเต็นท์ก็สามารถจุนักท่องเที่ยวถึง300คนเลยนะคะก็สำหรับที่ทำการก็ประมาณ200คนนะคะค่ะแล้วกฎระเบียบของการเข้าพักมีอะไรบ้างหลักๆกฎระเบียบของการเข้าพักนะคะก็อย่างแรกนะคะก็อยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวนะคะหลายคนเข้าใจว่าตัวน้ำตกแม่สุรินเนี่ยจะอยู่ที่ทำการนะคะจะอยู่ใกล้ๆบริเวณกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะห่างกันประมาณ110กิโลนะคะคือน้ำตกแม่สุรินทร์จะครอบครองอยู่2อำเภอด้วยกันนะคะก็คืออำเภอเมืองแล้วก็อำเภอขุนยวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้ำตกจริงๆจะอยู่ที่อำเภอขุนยวมนะคะแต่ตัวที่ทำการจะอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะก็อาจจะห่างกันประมาณ110กิโลนะคะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ทราบด้วยนะคะเพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวหลายคนนะคะเข้าพักผิดที่ทั้งที่ได้เสียค่าจองบ้านพักออนไลน์แล้วแต่บ้านพักออนไลน์เนี่ยก็คืออยู่ที่ทำการนะคะไม่ได้อยู่ที่ตัวน้ำตกนะคะค่ะสุดท้ายค่ะการเดินทางอยากจะให้ฝากถึงนักท่องเที่ยวหน่อยการเดินทางค่อนข้างจะไม่ค่อยปลอดภัยการขับรถใช่ค่ะก็คือถ้าหมายถึงการขับรถมาแม่ฮ่องสอนนะคะเส้นทางก็คือก็จะเหมือนกันนะคะก็คือมีภูเขาสลับซับซ้อนนะคะก็คือขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะก็คือถ้าขึ้นมาที่ตัวน้ำตกเนี่ยจะเดินทางค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะก็คือยากตรงที่ต้องได้ขึ้นดอยขับรถขึ้นดอยบางนักท่องเที่ยวบางท่านก็ไม่ชินกับทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นมาที่ตัวน้ำตกว่าข้อมูลเป็นอย่างไรนะคะสามารถติดต่อไปที่0530611073นะคะค่ะสำหรับการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกแม่สุรินทร์ต่อจากทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อุคอนะคะถนนก็ลาดยางตลอดสายแต่ว่าต้องขับด้วยความระมัดระวังนิดนึงทางโคดเคียวค่ะ ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะก็ถ้าหากว่าไม่ชินทางก็อย่าขับรถเร็วนะคะซึ่งก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ